ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศถ้าพูดถึงญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ใช่ประเทศต้นๆที่คนไทยสนใจลงทุนแต่ปรากฏว่าปี2ปีมานี้เนี่ยญี่ปุ่นเป็น rising star ในแง่การลงทุนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับผลตอบแทนด้านการลงทุนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจณตรงนี้ญี่ปุ่นเองยังน่าสนใจเข้าไปลงทุนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับคุณสุภสิทธิ์สิทธิเสวภาคนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุนของบลจ. Asset Plusอยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุภสิทธิ์คะวันนี้นี่พอดีเลยนะคะสำหรับการประชุม BOJ นะคะเรามองตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำแบบนี้ยังไงบ้างคะครับผมอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็เมื่อกี้ล่าสุดนะครับมีโอกาสได้ดูว่าตัวของ BOJ เองก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวของ yield curve control นะครับมากกว่า0มากกว่า 1% น้อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้เองนะครับความน่าสนใจที่เรามองว่าญี่ปุ่นมีความน่าสนใจเลยข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ valuation นะครับด้าน price book value เนี่ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมากๆนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยตลาดยังอยู่ประมาณ1เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงสูงสุดในรอบ30ปีของญี่ปุ่นในปีนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับที่อาจจะบ่งบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถหลุดจากภาวะเงินฝืดนะครับที่ติดกับดักมาเกือบ30ปีนะครับก็ทำให้จุดนี้เองเนี่ยทำให้การขึ้นค่าแรงในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้ประชาชนนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะครับบริษัทสามารถปรับมาร์จิ้นได้เพิ่มขึ้นการส่งผลถึงงบกำไรของบริษัทที่อาจจะดีขึ้นนะครับรวมถึงข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของนโยบายการเงินที่น่าจะผ่อนคลายที่สุดในประเทศ developed market นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐครับรวมถึงยุโรปเองนะครับที่ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบไทเทเนหรือว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากๆนะครับเทียบกับญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ผ่อนคลายมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวของดอกเบี้ยของญี่ปุ่นยังติดลบอยู่ที่ลบ 0.1 เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนมีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับภาพรวมตลาดญี่ปุ่นครับจริงๆหนึ่งในเหตุผลที่ญี่ปุ่นเป็นที่สนใจของทั่วโลกก็คือคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เข้าไปลงทุนนะครับแล้วเขาสนใจธีมไหนหรือว่ามีธีมอะไรเด่นๆในตลาดหุ้นญี่ปุ่นไหมฮะครับผมสำหรับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับที่เข้าไปลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันที่น่าจะดังที่สุดเลยก็คือเป็นกลุ่มของ Trading Company นะครับหรือว่า Trading House นะครับซึ่งต้องบอกว่ากลุ่ม Trading House เนี่ยเป็นธุรกิจที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวของ Price Book Value ค่อนข้างถูกนะครับแต่ก็คุณบรอยน์บัฟเฟตต์เองเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพนะครับในการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่า Trading Company เนี่ยเป็นเหมือนหัวใจหลักของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองนะครับต้องพึ่งพาการนำเข้าส่งออกนะครับแล้วก็ Trading Company เนี่ยของญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับเขาจะเรียกว่า5 trading company คือเป็นเหมือน5เสือของญี่ปุ่นนะครับคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยมีธุรกิจนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เสื้อผ้านะครับแฟชั่นยานยนต์นะครับรวมถึงพลังงานสะอาดรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ aerospace เลยนะครับคือต้องบอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆทำให้คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เองเนี่ยเขามองเห็นตัวของ S curve นะครับในการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มของ climate change นะครับหรือว่าตัวของ clean energy renewable energy ครับค่ะเราเห็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะทีนี้มีคำถามเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าแล้วมันผ่านจุดช่วงที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วหรือยังโอกาสไปต่อเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเองปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำนะครับก็เฉลี่ยที่ขึ้นมาประมาณ 18% เทียบกับS&P เนี่ยที่ประมาณ 8% ตั้งแต่ต้นปีในปีนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยปัจจุบันเรามองว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของตลาดหุ้นญี่ปุ่นรอบใหม่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าปัญหาของเขาคือเรื่องของเงินฝืดที่ติดมาเกือบ30ปีซึ่งปีนี้เองเนี่ยก็น่าจะมีสัญญาหลายๆอย่างที่บ่งบอกญี่ปุ่นน่าจะตื่นขึ้นมาได้แล้วนะครับข้อหนึ่งก็คือเรื่องของโฟลว์ที่เข้ามาสูงสุดในรอบ9ปีในปีนี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะครับที่อินโฟลว์ที่เข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยสูงสุดในรอบ9ปีเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของที่เรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่สภาวะ normalization ก็คือภาวะปกตินั่นเองก็คือการกลับเข้าไปมีเงินเฟ้อเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ไม่ได้ติดอยู่กับเงินฝืดมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับรวมถึงข้อที่3นะครับเรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความ stable ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศ developed market นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคอนฟลิกต์ค่อนข้างเยอะมี tension เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับที่อาจจะมีเทนชั่นเกี่ยวกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำแพงภาษี
นะครับถัดไปเป็นเรื่องของยุโรปนะครับยุโรปเองก็อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเองตั้งแต่ปีที่แล้วที่ยังไม่จบนะซึ่งญี่ปุ่นนะครับจึงเป็นประเทศ developed market ประเทศเดียวนะครับที่ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยค่อนข้าง friendly ในถึงขั้นขึ้นชื่อว่าเป็น friendly เจแปนเลยนะครับจุดนี้เองเนี่ยทำให้เรามองว่าญี่ปุ่นยังมีโอกาสไปต่อค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับครับสรุปทิ้งท้ายสั้นๆนะครับเหลือเวลาสักประมาณ1นาทีเรามีกองทุนแนะนำหรือว่ามีอะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมเชิญเลยครับครับสำหรับทางบจ. Asset Plus นะครับก็มีกองแนะนำนะครับก็คือกอง SPNGS นะครับอยากจะฝากให้กับนักลงทุนนะครับเพราะว่าตัวของ SPNGS เองหรือว่า Asset Plus Nippon Growth Fund เนี่ยก็เป็นกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดีนะครับเน้นลงทุนในกลุ่มของ Trading Company นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มแบงค์ที่เรามองว่ายิ่งนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นตัวมากขึ้นเท่าไหร่กลุ่มแบงค์ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรนะครับกับมีการปรับตัวของmargin ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เรามองว่า SPNGS นะครับก็เป็นอีกกองนึงนะครับถ้าหากว่านักลงทุนนะครับอยากกระจายการลงทุนเพิ่มมาในหุ้นญี่ปุ่นนะครับกองทุน SPNGS ก็เป็นอีกกองนึงนะครับโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศครับ